สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ One Day with CEO ค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะเราพาคุณผู้ชมมาเพื่อพบกับ1มูลนิธินะคะที่มีน้ำใจช่วยเหลือเด็กที่เป็นผู้ป่วยของที่นี่ค่ะรวมถึงมูลนิธินี้เองก็ยังช่วยเหลือเด็กอื่นๆทั่วโลกด้วยค่ะมูลนิธินี้นะคะมีแยกออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือแบบนี้เลยค่ะบ้านพักพิงโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ค่ะแบบที่2นะคะเป็นคิดส์รูมค่ะเป็นห้องสันทนาการนะคะเพื่อให้เด็กผู้ป่วยเนี่ยได้มาออกกำลังกายได้วิ่งเล่นกันนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างในส่วนของสมองของเด็กๆด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นรถเคลื่อนที่ค่ะเพื่อตรวจสายตาของเด็กๆค่ะทั้ง3ส่วนนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่ทั่วโลกทีเดียวนะคะแต่ในประเทศไทยตอนนี้เองก็มีอยู่กระจายหลายจังหวัดแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือมูลนิธินี้ได้ค่ะโดยวิธีการด้านหลังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะมีทั้งใบไม้มีทั้งตัวนกมีแอปเปิลอะไรมากมายคนเหล่านี้คือผู้ที่มีน้ำใจค่ะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของมูลนิธินะคะอาทิเช่นนะคะท่านนี้เลยคุณเฮสเตอร์ชิลค่ะเป็น CEO นะคะของแม็กไทยเรานี่เองค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณวิชาภูลวรลักษณ์ค่ะท่านนี้นะคะก็เป็นประธานกรรมการของมูลนิธินี้นะคะนอกจากนั้นเองจะเห็นแบรนด์ยี่ห้อดังต่างๆของประเทศไทยมากมายเลยทีเดียวอาทิเช่นคิริอิอันนี้ของต่างประเทศเขานะคะมีโมเดิร์นฟอร์มนะคะมีน้ำดื่มตาสิงอะไรแบบนี้วิธีการง่ายๆเลยถ้าเป็นใบไม้แบบนี้เนี่ยคุณก็บริจาคเป็นเงินสด 10,000 บาทนะคะก็จะมีการมาติดไว้ตรงนี้ด้วยแต่ไม่จำเป็นว่าต้องถึง 10,000 บาทก็ได้ค่ะวิธีการที่จะมาช่วยเหลือมูลนิธินี้นะคะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งค่ะอย่างมาถึงที่นี่ปุ๊บนะคะที่นี่อยู่ชั้น6นะคะของตึกมหิดลาธิเบศรนะคะก็เดินเข้ามา walk in ได้เลยนะคะซื้อสินค้าไม่ใช่ว่าซื้อสินค้าสิจริงๆเป็นการบริจาคเงินคุณผู้ชมอย่างเช่นว่าบริจาคแค่5บาทเท่านั้นเองคุณก็ได้รับคิริอิกลับไปเป็นเจลล้างมือขนาดเล็กแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างมากนะคะบริจาคแค่เงินเล็กน้อยของคุณก็สามารถช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยได้อย่างมากแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะมีโอกาสนะคะได้มาพูดคุยกับคุณเอื้องค่ะเธอนะคะก็ดูแลในส่วนของเลขานุการของมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกับเธอรวมถึงมารับทราบรายละเอียดต่างๆของมูลนิธินี้กันนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปแนะนำคร่าวๆเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันก่อนแล้วกันค่ะมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์โกบอนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2517ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามเจตนารมณ์ระหว่างมิสเตอร์เฟรดฮิลนักอเมริกันฟุตบอลและครอบครัวผู้ซึ่งมีบุตรสาวอายุ3ขวบป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันและมิสเตอร์เลย์ฮอคผู้ก่อตั้งบริษัทแมคโดนัลด์คอร์ปอเรชั่นในการสร้างบ้านพักพิงเพื่อส่งเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ป่วยหนักต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานต่อมามูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์โกบอนได้กลายเป็นมูลนิธิไม่ประสงค์ผลกำไรที่องค์กรขนาดใหญ่เลือกให้การสนับสนุนสวัสดีค่ะสำหรับดิฉันนะคะในส่วนของมูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ในส่วนของบ้านพักพิงนะคะก็มีเพื่อไว้สำหรับครอบครัวของผู้ป่วยเด็กนะคะจะเข้ามาพักที่บ้านพักพิงก็คือจะสำหรับครอบครัวที่มีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับอาการป่วยของน้องว่าน้องมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์ว่าแพทย์จะระบุมาว่าน้องถ้าวิกฤตจริงๆก็ระยะสั้นกว่า100กิโลเมตรก็สามารถมาพักที่บ้านพักพิงหลังนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในปัจจุบันมูลนิธิได้ขยายเครือข่ายความช่วยเหลือไปใน54ประเทศทั่วโลกดำเนินกิจกรรม3โครงการหลักได้แก่บ้านพักพิงสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ปัจจุบันมีบ้าน315หลังใน32ประเทศทั้งประเภทบ้านพักพิงภายในโรงพยาบาลและบ้านพักพิงเดี่ยวที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลห้องพักหรือ Family Room ขนาด4ห้องภายในโรงพยาบาลสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กปัจจุบันมี180แห่งใน18ประเทศและหน่วยรถเคลื่อนที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพแคร์มูบายอาทิคลินิกทันตกรรมตรวจวัดและตัดแว่นสายตาปัจจุบันมี45คันใน6ประเทศ